วัสดีครับคุณผู้ชมรายการคอปทีวีกลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วได้ชมไปแล้วว่ากัปตันเก่งนั้นรู้จักเพื่อนร่วมทีมมากขนาดไหนส่วนสัปดาห์นี้รายการเรายังคงมีความสนุกและความฮามาฝากกันเช่นเดิมแต่ว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามไฮไลท์ของรายการในสัปดาห์นี้กันเลยครับกายทั้งคู่ครับครับพี่ครับเก็บบอลด้วยเฮ้ยอย่าทำลายสมาธิดิเอ้ยอันนี้ยิงประตูเนี่ยเอ้ยเขาเอาชนคานเฮ้ยในช่วงแรกกับช่วงของ Inside the Cop กับไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่12ของฤดูกาลเพื่อนตำรวจของเราบุกไปเยือนราชบุรีมิตรผล FC ส่วนผลการแข่งขันและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับเราพาคุณผู้ชมครับมากันที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีครับวันนี้ทีมเพื่อนตำรวจของเราครับบุกมาเยือนราชบุรีมิตรผล FC ครึ่งแรกครับบุกจากขวาไปซ้ายวันนี้หน้าเป้าครับใช้มิเชลเมอร์ซี่กับธนาชนบุตรยืนคู่กันครับราชบุรีมีโอกาสได้ลุ้นก่อนเลยครับโอ้โหจังหวะยิงด้วยซ้ายนากาซาโตะครับมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นครับหลังจากนั้นเพื่อนตำรวจบุกขึ้นมาบ้างครับแล้วเมอร์ซี่เปิดมาเอาสกัดไม่ดีแล้วเรียบร้อยเลยครับ 1-0 ครับธนาชนบุตรยิงขึ้นนำให้ทีมไปแล้วครับโอ้โหเจ้าแมนแล้วท่าดีใจมาอีกแล้วครับมากำลังฮอตเลยครับประตูที่5ของเจ้าแมนในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหแล้ววันนี้มิก้าลอนสตรอมสูตรมาในสีแดงเลยครับดูครับจังหวะเปิดมาโอ้สกัดไม่ดีครับโอ้โหประหยัดบุญญาสกัดลูกนี้สกัดไม่โดนเลยครับเรียบร้อยครับธนายิงจอดจ่อโอ้โหแล้วนี่กระโดดยิงสลับขาด้วยครับจังหวะทุ่มมาก็มาเตชแล้วมงลูกนี้โอ้โหเกือบ 2-0 ครับมานี่เป็นลูกสูตรเลยครับมาเตชทุ่มไกลครับดูครับทุ่มไกลแล้วธนาวิ่งสอดเข้ามาโอ้โหควิดลูกนี้เกือบเสียบมุมแล้วครับโอ้นี่ผู้สาประตูนี่ไม่ทันแล้วครับเอาละครับจังหวะนี้เตะมุมมาแล้วโอ้โหสกัดจากเส้นครับสุรชาติสิงห์โงนโอ้ดูครับบอลคลุกคลิกหน้าประตูแล้วจังหวะสุดท้ายยังเคลียร์ได้ครึ่งหลังราชบุรีมีโอกาสเริ่มมาแล้วโอ้โหมีโอกาสได้มงก่อนเลยครับบอลลบเซฟไว้ได้ประหยัดบุญญาครับยังไม่ได้ตีเสมอครับราชบุรีหลังจากนั้นบุกมาทางซ้ายหักมาวอลเล่ริบไม่ตรงกรอบครึ่งหลังนี่เริ่มต้นมาในบุกเข้าใส่ตำรวจเลยครับธนาลองส่องบ้างรับมายังเบาไปหน่อยลูกนี้เมอร์ซี่ยิงไกลโอ้โหเกือบเสียบมุมครับมานี่บอลไซก้อยออกไปนิดเดียวโอ้โหอุกฤษณ์เต้ผวาเลยครับเจอลูกยิงไซก้อยลูกนี้นี่ครับถือว่าผลงานค่อนข้างจะโดดเด่นครับเมอร์ซี่ใน2นัดนี้จังหวะเปิดมาสกัดโอ้โหเกือบเข้าประตูตัวเองครับมาอองรีโจเอลครับโอ้โหช่วงท้ายเกมฟรีคิกโอ้โหเฮอร์บาร์ตี้ยิงลูกนี้ชนคาสนั่นเลยครับโอ้โหไม่ได้ประตูตีเสมอดูว่ากดด้วยซ้ายลูกนี้เกือบไปแล้วครับโอ้โหนี่ถ้าโดนตีเสมอท้ายเกมไม่น่าเสียดายเลยครับแต่ว่าไม่เข้าครับลูกยิงของเฮอร์บาร์ตี้แล้วก็จบเกมครับเพื่อนตำรวจครับบุกมาชนะราชบุรีมิตรผลถึงถิ่นเลยครับ1-0เก็บ3คะแนนสำคัญได้สำเร็จตารางคะแนนในตอนนี้ครับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก12นัดผ่านไปครับ BC เทโรสัชนะ24คะแนนเท่ากับเมืองทองครับส่วนเพื่อนตำรวจครับขยับขึ้นมาอันดับที่15ครับมี13คะแนนและโปรแกรมนัดต่อไปครับสโมสรเพื่อนตำรวจเปิดบ้านพบ BC เทโรสัชนะครับวันเสาร์ที่17พฤษภาคมเวลา2ทุ่มตรงช่วงเติร์ดไอในสัปดาห์นี้เราพาไปชมบรรยากาศที่ห้องแต่งตัวของสโมสรเพื่อนตำรวจก่อนเกมที่เพื่อนตำรวจจะพบกับสงขลายูไนเต็ดซึ่งเหมือนเดิมก่อนลงสนามนักเตะของเราก็จะต้องนวดกล้ามเนื้อก่อนลงสนามเพื่อให้มีการตื่นตัวกระฉับกระเฉงซึ่งที่เห็นในภาพก็จะมีมิก้าเมอร์ซี่รังสรรค์เอี่ยมวิโรจน์และก็จะหนุ่มผมสองสีอย่างปกก้าวอนันต์ซึ่งเกมนี้เปลี่ยนสีผมอีกแล้วครับเป็นสีไฮไลท์สีชมพู wow. โอ้โหแสบสันจริงๆครับเจ้าปกดูบรรยากาศนวดก็แสนจะชิลครับเปิดเพลงเสียงดันลั่นห้องเพื่อกระตุ้นทุกส่วนประสาทเจ้าปกนี่ก็เล่นโทรศัพท์ไปแต่ว่าแม่ดูครับสักพักนี่หลับเอาซะอย่างนั้นแม่เพลงก็ดังนวดก็ให้ตื่นตัวแต่เจ้าปกกลับหลับไปซะอย่างนั้นครับสงสัยจะปลุกไม่ตื่นแล้วมั้งฮะเจ้าปกเอ้ยWe'll be right back.
pushing yourself to the limit. Pulling out all the stops. そして自分を信じること。Aproveitar as oportunidades. Muchas horas de entrenamiento. เพื่อนเติมเต็มเรื่องดีๆให้กับชีวิตเติมให้เต็มคำว่าเพื่อนเบียร์เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้ที่2ของ Cop Talk เราพามาพูดคุยกับ2ตัวแสบของค่ายสุภาพบุรุษโล่เงินว่ากันว่าความเกรียนของทั้งคู่นั้นไม่แพ้กับตันเก่งเลยทีเดียวนั่นคือเจ้าปกปกกล้าวอนันต์และเจ้ากิ๊บวันเฉลิมยิ่งยง2กองกลางของเรานั่นเองวันนี้ทั้งคู่จะมาพูดถึงกันและกันรวมถึงการดวลฝีเท้าแบบสุดฮาส่วนจะออกมาฮาในรูปแบบไหนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับผมปกกล้าวอนันต์ครับสวัสดีครับผมกิ๊บวันเฉลิมยิ่งยงอยู่สโมสรเพื่อนตำรวจครับดูการสโมสรเพื่อนตำรวจมากี่ปีแล้วครับผมก็ปีนี้เป็นปีที่4แล้วครับผมพูดถึงสโมสรแห่งนี้หน่อยว่าให้อะไรกับเราบ้างครับให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ความรักความอบอุ่นในอีกแบบนึงนอกจากครอบครัวของเราเองแล้วครับพูดถึงผมก็อยู่ตั้งแต่อะคาเดมี่มาถ้านับตั้งแต่อะคาเดมี่ประมาณ 5-6 ปีแล้วครับตั้งเป็นเหมือนครอบครัวแล้วก็อยู่กันแบบอบอุ่นครับสนิทกับใครสุดในทีมครับก็ส่วนตัวก็สนิทกับทุกคนครับผมแต่ก็จะมาเล่นกับพวกน้องๆอยู่กับน้องๆครับผมพวกวันเฉลิมพวกพินโยพวกประกรณ์ครับผมก็ได้รู้จักพี่ปกก้าวันนั้นครับพี่เขาอยู่ชุดใหญ่มาแล้วแต่ผมเพิ่งขึ้นมาแต่ก็สนิทกับพี่เขาพอสมควรครับเฮฮาสนุกขำๆมึนๆติดมึนไม่หน่อยชอบเฮฮาชอบเล่นมุกก่อยๆอะไรให้น้องขำเล่นอะไรได้ข่าวว่าสนิทกับวันเฉลิมที่สุดครับผมวันเฉลิมก็เป็นคนยังไงก็เป็นคนที่ตลกครับผมแต่เวลาอยู่ในสนามแล้วเขาก็เป็นคนจริงจังอะไรเงี้ยเวลาซ้อมครับผมก็ออกแนวจะดราม่านิดหน่อยใน Facebook อะไรเงี้ยก็ผมว่าโอเคครับพอรับได้ครับผมแต่เขาเป็นคนที่แบบมีความสามารถสูงครับทักษะการเล่นบอลฟุตบอลเขามีค่อนข้างสูงมากแต่ถ้านอกสนามนี่เขาแบบเป็นคนอีกคนหนึ่งเลยครับในสนามเขาจะแบบจริงจังทุ่มเทบ้าดีเดือดอะไรเงี้ยแต่พออยู่นอกสนามเขาจะแบบแบ๊วๆมึนๆทำตัวแบบเด็กๆครับพี่แบบงิ้งๆแบบคุยโทรศัพท์กับแฟนอะไรงงงงแบบแบ๊วๆอะไรเรื่องหญิงเรื่องสาวนี่ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ครับแต่ก็เห็นมีรูปคู่อยู่ครับนานๆจะเห็นสักทีอะไรเงี้ยครับเขาก็แบบก่อนซ้อมอะไรเนี้ยจะมีแล้วผมคือแบบเขามาซ้อมก็จะรอที่แคมป์ใช่ไหมรอนั่งรอนั่งคุยกันอะไรเงี้ยสักพักก็จะไปซ้อมเอาแล้วโทรหาแฟนปุ๊บรออะไรเงี้ยคุยกันน่ารักครับพี่แบบในเฟซที่เห็นเขาในไอจีว่าเขาขึ้นแบบสุดที่สุดในโลกเลยครับเพราะอารีแฟนไม่งั้นเลยพี่ไม่งั้นแต่พออยู่รับหลังเขาก็อีกอย่างนึงพี่มีวีรกรรมสุดแสบหรือเรื่องบางเรื่องที่แบบไม่มีใครรู้ก่อนว่าวันเฉลิมเป็นคนแบบนี้หรือทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็สุดแสบก็ไม่ค่อยมีครับผมเพราะว่าก็ส่วนมากก็จะเจอกันในสนามแล้วก็อัมกันในสนามซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนใหญ่ที่กิฟต์จะโดนอัมที่สุดคือเรื่องอะไร
คือชอบแซวพี่ๆเขาแล้วก็บางทีก็เล่นมุกก่อยๆมุกแป๊กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โดนอําคืนอะไรเงี้ยก็ตัวอย่างเล่นประจําเล่นได้ทุกวันมันก็แล้วแต่แบบพูดกันไปแล้วก็แบบนึกอะไรได้ก็เล่นเล่นจะเล่นอะไรก็เล่นไปแต่เขาก็บอกว่าผมก็เล่นมุกก่อยครับก่อยทั้งคู่ครับครับเท่าที่สัมผัสผมก็เนี่ยไปเรื่อยเด็กๆอ่ะพี่ทำแบบเหมือนเด็กๆอ่ะทำตัวแต่เขาจบปริญญานะพี่แต่เขายังเหมือนเด็กๆนะวันนี้ชาเลนจ์3อย่างที่จะดวลกับวันเฉลิมคิดว่าไหวไหมก็ไหวครับสบายๆแล้วครับเหมือนกินหมูครับผมวันนี้เอาข้าวมาอย่างเดียวครับหมูหาในสนามครับผมว่าสบายสบายครับเพราะแบบปกเก้าเขาอาจจะแบบในเกมในเล่นเขาแบบอาจจะเล่นดีทักษะดีแต่เรื่องนี้ผมว่าผมสู้ได้ครับเอาเลยครับต้องบอกเลยว่างานนี้รุ่นน้องอย่างเจ้ากิฟไม่ได้เกรงกลัวฝีเท้าของเจ้าปกเลยสักนิดเดียวช่วงหน้ามาติดตามกันแบบเต็มๆกับชาเลนจ์สุดมันที่เราเตรียมไว้ทดสอบความสามารถของทั้งคู่จะยากหรือง่ายขนาดไหนรอชมช่วงหน้าครับถึงเวลาที่ทั้งคู่ต้องมาดวลกันแล้วครับกับชาเลนจ์ที่เราเตรียมไว้นั่นก็คือเตะบอลชนขาดแตะมุมเข้าประตูและสุดท้ายปั่นอวกาศเตะจุดโทษใครสะสมคะแนนได้เยอะที่สุดชนะไปเลยแต่ว่าจะโหดจะมันจะฮาขนาดไหนไปลุยกันก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฐานแรกครับผมฐานแรกก็คือฐานเตะบอลให้ชนคานครับผมจะโดนกี่ลูกจะโดนกี่ลูกพี่อะโดน6ลูกเล่น5ลูกอะไรโอเคสบายสบายครับกินหมูแล้วเออบังชุดดิเนี่ยมันก็รู้แล้วว่าใครจะชนะกติกาของเกมนี้ก็คือเตะลูกฟุตบอล5ลูกให้โดนคานเตะโดนคานรับไปเลยคานละ1คะแนนครับผมตอนนี้ก็เป็นคิวของผมแล้วที่จะแสดงให้ดูครับอันนี้เป็นลูกแรกครับผมมาดูกันเลยดีกว่าครับคำพูดมากมายโดนไปก่อนเลยแน่สบายสบายกินหมูแล้วหนึ่งอันนี้เอาข้าวก่อนเอ้ยโอ้โหรู้เรื่องนิดเดียวนิดเดียวลูกสามสองแต้มไหมสองมีแต้มเดียวนี่ไงเอ้ยบอกแล้วมันม้วนเลยได้ไหมบอกแล้วเมื่อกี้มันวอร์มลูกสี่ครับผมพอแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดนแอคอาร์ตแอคอาร์ตเรียบร้อยสองแต้มก็พอแล้วสองแต้มครึ่งพอเลยผมไม่ต้องกดดันครับผมยังไงก็รู้อยู่แล้วครับนี่ครับลูกแรกของผมครับ1แต้มครับโอ้ยสบายกินนิ่มกินนิ่มแล้วลมมันไม่ค่อยดีกับสภาพลมเข้าใจอยู่ลูกแรกอ่ะนี่ชัวร์เลยชัวร์เลยพี่ครับเก็บบอลด้วยเฮ้ยอย่าทำลายสมาธิดิอันนี้อันนี้อ่ะโอ้โหเฮ้ยอันนี้ยิงประตูเนี่ยเฮ้ยเขาเอาชนคานเฮ้ยจิตใจไม่ดีเลยว่ะลูกนี้ไม่โดนก็ยอมแพ้เออโอ้ยสบายละโอ้ยโว้ไอพี่ผมขอเหลือแต้มเดียวได้ไหมน้องมันจะได้ยิงเท่ากันเนี่ยโอเคมีอีกหลายเกมโอ้ไปโดนทักลูกเลยครับผมเข้าใจว่าน้องทำเต็มที่แล้วครับผมแต่ไม่เป็นไรมีอีก2ฐานให้น้องแก้ตัวครับผม2แต้มครับผมเบาๆไปครับแหมเกมแรกสรุปว่าเจ้าปกนำไปก่อน2ต่อ0คะแนนครับก็ตอนนี้ก็มาถึงชาเลนจ์ที่2ครับผมก็คือการเตะมุมไม่เข้าประตูครับผมก็มาดูกันครับว่า
ว่าวันเฉลิมจะตีตื่นมาได้ไหมหรือว่าจะโดนทิ้งห่างไปอีกครับครับรอบนี้ต้องชนะอย่างเดียวครับผมนี่กติกาของเกมนี้ก็คือเตะบอลจากมุมธงให้เข้าประตูโดยประตูมี2แบบแบบเล็กและใหญ่ยิงเข้าประตูเล็กรับไปเลย2คะแนนประตูใหญ่เอาไปแค่1คะแนนก็พอประตูที่1ครับผมโอ้โหเฮ้ยเป็นไม่ได้ไงไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจหนูทุยสองครับเฮ้ยยาฮู้สองที่เสมอนะที่เสมอนะอย่าพูดคำหยาบไม่เอาครับดูดีครับอันนี้วิ่งแหลกเลยนะวิ่งมาดิฮึบฮึบโอ้โหโอ้ยเสาอีกอ่ะ แตงกี่แต้ม สองแต้มเลย สองแต้มเลย แตงสองแต้มนะ สบายแล้ว กำลังเสาปะเนี่ย เขาบอกแล้วมันเสาโอ้โหเจ้ากิฟนี่ไม่ยอมครับตีเสมอมาเป็น2ต่อ2จากการเตะมุมเข้าประตู2คะแนนมาดูครับว่าเจ้าปกจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนลูกไก่ในกำมือเนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยไล่เป็นทีละโกไปโก1โก2โก3โก4นี่เหนือจัดยาเอาไปก่อนแต้มนึงเนี่ยเห็นป่ะแต้มแสงเลยเห็นป่ะดู3นะเนี่ยดูดิเนี่ยจะไม่เข้าได้ไงเนี่ยอุ้ยไม่เข้าเฮ้ยจนเสาน้ำไม่เข้าประตูอ่ะพี่ไม่เข้าโอ้โหตายเฮ้ยอารมณ์เนี่ยอารมณ์โอเคโอเคแจ๋วแจ๋ววันนี้เอาจริงกันนะโอเคแจ๋วแจ๋วสบายไม่ไรแต้มน้ำอยู่ลุ้นยาวๆเลยนี่อันนี้ผมชนะเนี่ยไม่เป็นไรสบายชนะเป็นอันว่าเจ้าปกทำได้แค่1คะแนนขึ้นนำเจ้ากิฟอีกครั้งเป็น3ต่อ2คะแนนนะครับต้องไปตัดสินกันในเกมสุดท้ายซะแล้วก็มาถึงชาเลนจ์สุดท้ายครับเป็นการตัดสินอย่างไม่มีข้อแก้ตัวครับผมคือการหมุนอวกาศแล้วก็ยิงหยุดโทษจะอยู่หรือไปไปโรงพยาบาลอ่ะกติกาของเกมสุดท้ายก็คือการปั่นอวกาศเตะจุดโทษทั้งคู่ต้องมองนิ้วมือตัวเองที่ชี้ขึ้นบนฟ้าแล้วหมุนรอบตัวเอง10รอบภายใน10วินาทีต้องยิงประตูให้เข้ายิงเข้าประตูเล็กรับไป2คะแนนยิงเข้าประตูใหญ่เอาไปแค่1คะแนนก็พอ2 3 4 6 7 8 9 10ยืนยังไม่อยู่เลยลงโรงพยาบาลรัวๆเจ็บด้วยYeah.
เอาบอลไปไหนอ่ะบอลบอลอ่ะไม่มึนจริงวะพี่มึนตอนหมุนกูลุกไม่ขึ้นเลยอ่ะเออกูดูสภาพออกไหมพี่แม่งไม่ลุกเลยนอนเลยนึกว่าโดนปลาเกียวน็อกแล้วนะโอ้โหต้องบอกว่าแรงของทั้งคู่นี่สุดยอดจริงๆฮะทรงตัวแทบไม่ได้เลยทีเดียวและยังยิงประตูไม่เข้าทั้งคู่อีกด้วยดังนั้นผู้ชนะในวันนี้ก็คือปกกล้าวอนันต์นั่นเองและงานนี้ผู้แพ้ต้องถูกลงโทษครับแต่ว่าจะเสียวซ่านแค่ไหนไปชมกันเลยก็มาถึงบทลงโทษครับผมก็คือยืนอยู่ในประตูแล้วก็ให้ยิงบอล5ลูกครับผมเตะอัดครับผมพอสนุกครับแค่เจ็บนิดหน่อยไม่ถัวไม่ตูดก็ตรงไหนก็ได้นะกิฟโอเคไหมเบาๆเบาๆบรรยากาศเป็นไงบ้างเล่นส่วนล่างส่วนบนไม่เอาส่วนบนเสียโฉมเลยเสียโฉมชิปเบาๆได้ไหมไม่หันไปดิอย่ามองดิโอ้ตายพร้อมยังเออเอายังออกมานึกถึงตอนพี่โมโหอ่ะเอาเลยเวลากัดฟันอ่ะเออเออเอาเลยนะเอาเลยเปล่าเออเลยนะอ้าวเบาๆดิจุกเลยอ่ะเดี๋ยวโทรหารถโรงพยาบาลก่อนปังเบาๆโอเคเบาโอ้ยขนลุกเลยไอ้เก็บโหรถเร็วไอ้เก็บโหรถเร็วไอ้เก็บโหรถเร็วไอ้แรงใจเก็บโหรถเร็วเก็บโหรถเร็วมีแก้มือไหมแก้มือได้ไหมถ่ายแล้วนะเก็บเบาโอ้ยไม่โดนละตันเลยพอแล้วโอเคโอ้คนตาล่วงเลยดูดิเก๊ขู่เฉยถ้าเอาจริงโดน5ลูกเลยนะพูดจริงจริงป่ะจริงอันนี้ขู่แต่ตรงนี้ก็เจ็บแล้วนะตรงนี้อันนี้ชิปโเรียบร้อยแล้วครับผมก็จบชาเลนจ์เกมสนุกเล็กๆน้อยๆครับผมก็จบลงด้วยชัยชนะของผมครับผมซึ่งมันก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วใช่มันเขียนไว้ในบทเปล่าใช่พี่เขาเขียนไว้ในบทไม่ได้เขียนพี่เขาบอกว่ากิฟต์แพ้นะเดี๋ยวบกมันเสียหน้าอะไรเงี้ยผมเป็นรุ่นน้องไงผมเลยแบบยอมได้พี่ชนะไหมวันหลังก็ชนะเลยจะได้เกิดมั้งไงเดี๋ยวพี่ผมเป็นน้องพี่อย่าเผื่อผมเอาไม้หน้าสามปั้นนะแข่งกูเหรอโอเคครับผมก็เราก็ขอลาไปตอนนี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับหมดเวลาของช่วงคอปทอล์กแล้วนะครับกับวันนี้ที่2ตัวซ่าในทีมมาโดนชาเลนจ์กันสุดท้ายก็เป็นเจ้าปกเที่ยวชนะไปได้และช่วงต่อไปครับไปพบกับคำถามเด็ดๆและคำตอบโดนๆจากนักฟุตบอลของเราได้ในช่วงของ Question and Answer ครับอยากจะถามปกรณ์เปรมพักนะครับเพราะว่าอยู่ในทีมเพื่อตำรวจมาก็ใส่เบอร์14มาตลอดก็ลงทีมชาติไทยก็ยังเบอร์14อยู่ไม่ทราบว่าเบอร์14นี้คือเป็นหมายเลขที่ชื่นชอบเลยหรือเปล่าครับมาทีแรกก็ที่เซ็นสัญญาแรกก็เบอร์77ครับก็ชอบเลข7ไงแล้วแบบเบอร์7มันไม่ว่างอะไรเงี้ยก็เลยใส่เบอร์77แล้วก็มาเป็น37แล้วก็มาเบอร์14ครับก็เป็นเบอร์ที่พ่อเลือกให้ครับก็เลยใส่ตามพ่อมาครับเพราะตอนเด็กๆดูพ่อเล่นพ่อใส่เบอร์14ครับสวัสดีครับอยากถามธนาครับได้ข่าวว่าเป็นนักร้องอยากร้องเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมครับช่วงนี้เริ่มห่างๆไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่ๆยังไม่ได้ฟังแต่ผมจะชอบพวกลูกทุ่งเพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยของลูกทุ่งของไผ่ของไหมไทยนางฟ้ายาติและแล้วเวลาของรายการคอปทอล์กก็หมดลงแล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้เพื่อนตำรวจของเราจะเปิดบ้านพบกับมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะมาชมมาให้กำลังใจกันให้เยอะเพื่อการกลับไปสู่เส้นทางของเรากันอีกครั้งสัปดาห์นี้เวลาของคอปทีวีหมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ